สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การบรรยายเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตานะคะหรือว่า systematic review and meta analysis นะคะสำหรับหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อย่อยนะคะในเรื่องของการคัดเลือกการศึกษาและการดึงข้อมูลรวมถึงการจัดการนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเอกสารต่างๆทั้งหลายนะคะที่ได้ใช้ในการบรรยายในวันนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนำมาจากโคเครนเทรนนิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอาท์ไลน์ในการบรรยายในวันนี้นะคะอย่างที่ได้กล่าวตอนต้นนะคะว่าเป็นในเรื่องของการคัดเลือกการศึกษารวมถึงการดึงข้อมูลและการจัดการนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะคะต่างๆที่เราควรจะเขียนนะคะในตอนที่เราพัฒนาโปรโตคอลนะคะหรือว่าโครงร่างที่มีงานวิจัยเป็นรูปแบบการศึกษาก็คือ systematic review นะคะหรือว่าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งหัวข้อที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยจริงๆหัวข้อนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าในการเขียนโปรโตคอลก็จะมีหัวข้ออีกจำนวนหนึ่งอยู่ส่วนด้านล่างนะคะแต่ว่าหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ2ข้อ2หัวข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตัวเองตัดมาจากโปรแกรมเลฟแมนในส่วนต้นนะคะหัวข้อตรงนี้นะคะกล่าวถึงโปรแกรมเลฟแมนก็คือว่าเป็นโปรแกรมหลักนะคะในการที่เราจะใช้ในการพัฒนาโปรโตคอลรวมถึงcomplete review นะคะหัวข้อต่างๆที่เห็นในนี้เนี่ยมันจะถูกสร้างให้เราอัตโนมัตินะคะโดยโปรแกรมเลฟแมนแล้วนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการทำ systematic review นะคะซึ่งก็จะมีประมาณ10ขั้นตอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางโคเครนนะคะเขาก็จะนำเสนอในสื่อต่างๆนะคะว่ามีประมาณ10ขั้นตอนดังนี้นะคะซึ่งตอนนี้ของเราเนี่ยเดินทางกันมาถึงขั้นตอนที่5นะคะซึ่งก็เป็นในเรื่องของการคัดเลือกการศึกษาแล้วก็เช่นเดิมนะคะว่าในการทำการวิจัยที่มีรูปแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะที่เป็นลักษณะของ intervention นะคะก็จะมีแหล่งให้เราได้ไปเรียนรู้นะคะหรือว่าอ่านเพิ่มเติมนะคะที่สำคัญก็คือ Cochrane Handbook นะคะซึ่งก็มีหน้าปกนะคะหรือว่าหน้าตาของตัวเล่มถ้าเป็น hard copy นะคะที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้นะคะมีทั้งเวอร์ชัน5แล้วก็เวอร์ชัน6นะคะซึ่งทุกท่านสามารถ Google ได้เลยนะคะสามารถเข้าถึงได้ฟรีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการนะคะโดยขั้นตอนนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากขั้นตอนก่อนหน้านะคะที่ถ้าหากว่าเราดำเนินการทำ systematic review นะคะนั่นก็คือว่าก่อนหน้าที่เราจะไปคัดเลือกการศึกษาเนี่ยเราจะไปดำเนินการสืบค้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ไปดำเนินการสืบค้นจากแหล่งทุกๆแหล่งมาแล้วนะคะที่ได้วางแผนไว้เนี่ยเราก็จะตรงนี้ค่ะเขาแนะนำว่าควรจะจดนะคะบันทึกว่าแต่ละแหล่งที่เราไปสืบค้นมีจำนวนผลสืบค้นที่ได้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถัดมานะคะผลสืบค้นที่ได้จากทุกๆที่ทุกๆแหล่งเนี่ยนะคะก็นำมารวมกันนะคะหรือว่ามา merge ตรงนี้เขาก็แนะนำว่าควรจะใช้ซอฟต์แวร์นะคะซึ่งซอฟต์แวร์ที่เราสามารถใช้ได้ก็อาจจะเป็น EndNote นะคะ ProSiteหรือว่าพวกโปรแกรมฟรีก็อาจจะเป็นMendeley นะคะหรือว่า Zotero สำหรับตัวเองใช้ Mendeley นะคะแล้วก็พบว่ามันก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะคะซึ่งฟรีนะคะแล้วก็ถัดมานะคะผลค้นเนี่ยโดยธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าฐานข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่น PubMed Embed พวกนี้นะคะมันจะมีส่วนที่ overlap กันค่อนข้างสูงนะคะสำหรับฐานที่เขาได้ลิงก์ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอส่วนที่เป็นผลคนที่ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็แนะนำอีกเหมือนเดิมค่ะว่าควรจะใช้ซอฟต์แวร์นะคะอย่างเช่น Mendeley หรือว่า EndNote ก็แล้วแต่นะคะในการที่จะให้ซอฟต์แวร์เนี่ยช่วยเราหาว่าจากการที่รวมผลคนทั้งหมดแล้วเราเจอส่วนที่ซ้ำกันจำนวนเท่าไหร่นะคะซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องจดไว้นะคะเพราะว่าการทำ systematic review นะคะเป็นกระบวนการที่โปร่งใสชัดเจนและทำซ้ำได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนรายงานจำนวนผลค้นหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามขั้นตอนนะคะจนกระทั่งมีจำนวน study หรือว่าการศึกษาเท่าไหร่ที่เหลือเข้าไปในการที่เราจะ
ทำหรือว่าดำเนินการในขั้นตอนถัดไปก็คือการคัดเลือกนะคะตัวอย่างอย่างเช่นนะคะอันนี้สมมตินะคะว่าจากเม็ดไร่นะคะไปค้นมาเนี่ยเราพบ3ผลค้นจำนวน3รายการนะคะแล้วก็จาก embed จำนวน3รายการทีนี้ในแผนภาพจะเห็นว่ามีสีส้มอยู่ทั้ง2ฐานข้อมูลนะคะนั่นก็คือสมมติว่าผลค้นตัวนี้ค่ะหรือว่าเรคคอร์ดตัวเนี้ยมันซ้ำกันนะคะจากการที่ไปสืบค้นจาก2แหล่งนี้ตรงนี้เราก็จะจดไว้นะคะเม็ดไร่มีจำนวน3ผลค้นembed มีจำนวน3 records อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ให้ซอฟต์แวร์ในการรวมว่าทุกๆแหล่งมีจำนวนเท่าไหร่สมมติว่าอันนี้มีจำนวน6นะคะrecords เราก็จดไว้นะคะหลังจากนั้นก็ให้ซอฟต์แวร์ช่วยระบุว่ามีจำนวนซ้ำกันเท่าไหร่อันนี้เราก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็รายงานผลต่อไปนะคะจนสุดท้ายเราเหลือจำนวนเท่าไหร่ที่จะผ่านเข้าสู่ในกระบวนการถัดไปนั่นก็คือการคัดเลือกการศึกษานะคะถัดมานะคะก็เข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกการศึกษานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะนึกถึงเจ้าตัวเกณฑ์คัดเข้าคัดออกที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็จะดูว่าเปเปอร์ที่เข้ามาเนี่ยหรือว่าเรคคอร์ดต่างๆที่เข้ามาเนี่ยรายละเอียดต่างๆตรงกับเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะถ้าตรงกับเกณฑ์คัดเข้าแล้วก็นำเข้านะคะแต่ว่าถ้าหากพบว่ามันตรงกับเกณฑ์คัดออกแล้วก็คัดเปเปอร์ออกนะคะซึ่งก็จะมีกระบวนการสำหรับวิธีการคัดเข้าคัดออกตรงนี้ซึ่งจะพูดถึงถัดไปนะคะในสไลด์นี้นะคะจะเห็นว่าตัว Big Codes เป็น Terms ที่เราใช้ในการที่จะเดินเรื่องลักษณะของรูปแบบการศึกษาที่เป็น Systematic Review ที่เป็น Intervention นะคะจะเห็นว่าตัว O เนี่ยเป็นตัวสีเทานั่นเนื่องจากว่าปกติแล้วนะคะตัว O เนี่ยจะไม่ถูกนำมาสร้างเป็นเกณฑ์ในการคัดเข้าคัดออกของ Paper นะคะโดยเหตุผลที่ว่าจะมีบางเปเปอร์นะคะอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีถ้ามีปัญหาเนาะในเรื่องของการเขียนรายงานนะคะนั่นก็คือว่าเวลาเขาทำการศึกษาแล้วอาจจะวัดผลตัว outcomes นะคะ5ตัวแต่ว่าเวลารายงานแล้วเขียนเป็นเปเปอร์ให้เราได้ไปอ่านหรือว่าเผยแพร่เนี่ยนะคะเขาอาจจะรายงานบางตัวไม่ครบก็คือรายงานไม่ครบทั้ง5นะคะอันนี้เขาเป็นก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า reporting bias นะคะหรือว่าอคติในการรายงานนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยปกติแล้วของทาง Cochrane เนี่ยก็จะบอกว่าแม้ว่าตัว paper นั้นๆ นะคะเขาไม่รายงานตัว outcomes ที่เราสนใจแต่ว่าตัว P ตัว I ตัว C ตัว S ตรงกับเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้แบบนี้ยังคงคัดเข้านะคะยังคงเป็นเปเปอร์ที่เรียกว่า included study นะคะแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นนะคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราสนใจที่จะทำการศึกษา systematic review นะคะในเรื่องของประสิทธิผลที่จะศึกษาว่าตัวน้ำผึ้งนะคะมีประสิทธิผลอย่างไรในการที่จะลดไข้ในเด็กนะคะโดยที่ตัว C อาจจะเป็น usual care ปกตินะคะแต่ว่าก็จะอาจจะมีโอกาสที่เราจะไปเจอเปเปอร์ที่เขาศึกษาเรื่องน้ำผึ้งเหมือนกันนะทำในเด็กเหมือนกันนะแล้วก็ตัว C ก็เป็น usual care เหมือนกันนะตัว S ก็สมมติว่าเป็น RCT เหมือนที่เราวางแผนไว้นะคะแต่ว่าตัว O ของเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้น้ำผึ้งในการรักษาแผลในเด็กถ้าลักษณะแบบนี้ก็น่าจะมีเหตุผลนะคะว่าเราสามารถใช้ตัว O เนี่ยมากำหนดเป็นเกณฑ์ในการคัดออกของเปเปอร์ได้เหตุผลก็คือจะเห็นว่าวัตถุประสงค์การศึกษามันต่างกันนะคะสิ่งที่เรามุ่งเน้นจะหาคำตอบเนี่ยเป็นในเรื่องของประสิทธิผลของน้ำผึ้งต่อการโอเคบอกว่าลดไข้นะคะแต่ว่าที่เราไปเจอเนี่ยมันเป็นการศึกษาอีกคุณลักษณะหนึ่งของน้ำผึ้งก็คือที่ในเรื่องของการรักษาแผลซึ่งเป็นคำถามวิจัยที่ต่างกันนะคะซึ่งแบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะว่าสามารถน่าจะเป็นเหตุผลที่สามารถใช้ตัว O ไปสร้างเป็นเกณฑ์ในการคัดเข้าคัดออกได้นะคะแต่ปกติจะไม่นะคะจะไม่กำหนดตัว O เป็นเกณฑ์ในการคัดเข้าออกของเปเปอร์นะคะถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการคัดเลือกนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนหลักๆ1นะคะจะเป็นในเรื่องของการscreening นะคะ screening ก่อนหรือว่าเขาเรียกว่าคัดกรองเนาะคัดกรองนะคะ
อันที่2ก็คือไปอ่านตัวเปเปอร์ฉบับเต็มค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆจะมีอยู่2ขั้นตอนนะคะโดยทั้ง2ขั้นตอนเนี่ยวิธีการมาตรฐานก็คือดำเนินการอ่านหรือคัดเลือกเนี่ย2คนอิสระต่อกันนะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องมีวิธีทางหรือวิธีการวางแผนไว้ว่าถ้าหากว่าเห็นไม่ตรงกันจะแก้ไขอย่างไรอย่างเช่นว่าก็คุยกันก่อนนะคะระหว่าง2คนนั้นถ้าหากว่ายังเห็นไม่ตรงกันก็จำเป็นจะต้องมีคนที่3นะคะไว้ตัดสินเนาะทีนี้กลับมานะคะในขั้นตอนแรกว่าในเรื่องของการคัดกรองนะคะหรือว่าสกรีนนิ่งก็คืออ่านชื่อเรื่องกับแอบสแตรคพอค่ะชื่อเรื่องกับบทคัดย่อพอแล้วก็ตรงนี้ได้เห็นชัดเจนเลยว่ามันตรงกับ exclusion criteria ของเราเนี่ยเราก็คัดออกได้เลยค่ะแต่หากว่ามีข้อแม้นะคะถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันยังมีบางจุดที่ยังไม่ชัดเจนตรงนี้เขาแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปคัดออกนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะอ่านตัว full text หรือว่าตัวฉบับเต็มนะคะค่อยไปพิจารณาคัดเข้าหรือออกในขั้นตอนถัดไปนะคะทีนี้หลังจากที่เราคัดเลือกในขั้นตอนนี้แล้วนะคะหรือว่าสกรีนนิ่งเนี่ยก็จะเหลือเปเปอร์จำนวนหนึ่งนะคะที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรานะคะก็จะนำสู่กระบวนการคัดเลือกถัดไปนะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนในการอ่านฉบับเต็มเนาะเปเปอร์ฉบับเต็มทีนี้ในการอ่านเปเปอร์ฉบับเต็มนะคะเช่นเดิมค่ะอ่าน2คนอิสระต่อกันถ้าไม่ตรงกันทำยังไงก็ต้องมีแผนไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็จะนึกถึงเกณฑ์คัดเข้าคัดออกเหมือนเดิมค่ะพิจารณาเกณฑ์เหมือนเดิมทีนี้ก็ถึงแม้ว่าอ่านเปเปอร์ฉบับเต็มบางครั้งนะคะก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นจริงๆเนาะจากประสบการณ์นะคะที่ทำ systematic review เนี่ยก็เจอจริงๆนะคะว่าในข้อมูลในเปเปอร์เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะบางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าอ่านไปแล้วมันอาจจะตรงกับเกณฑ์คัดออกของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็แนะนำบอกว่าถ้าหากว่ามีข้อคำถามใดๆนะคะสำหรับเปเปอร์นั้นๆก็ขอให้รวบรวมไว้นะคะแล้วก็อาจจะอีเมลไปสอบถามเจ้าของเปเปอร์นั้นๆในคราวเดียวกันนะคะถัดมาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะอันนี้จะเห็นว่าในสไลด์มีคำว่า multiple reportsนั่นก็คือว่าต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าหน่วยการศึกษาของ systematic review เนี่ยหรือว่า unit of study เนี่ยมันเป็นการศึกษาเป็น study นะคะไม่ใช่ตัว report เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าผลค้นที่เราไปเจอนะคะอาจจะเป็นรายงานวิจัยของ study เรื่องเดียวกันนะคะถ้าแบบนี้ เรานับเป็น1 study นะขอโทษค่ะ1 study นะคะแต่ว่าถามว่าตัวรีพอร์ตเหล่านั้นเนี่ยเรารายงานไหมรายงานนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ากระบวนการเป็นกระบวนการที่โปร่งใสชัดเจนและทำซ้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไปดำเนินการสืบค้นก็จะได้ผลค้นเหมือนเราณวันที่เราค้นเนาะถ้าเขาย้อนไปแล้วก็ใช้คำค้นเดียวกับเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าที่เราก็คือเราก็ต้องรีพอร์ตเจ้าตัวรีพอร์ตต่างๆทั้งหลายทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะเขียนตอนที่ complete review ว่าเราพบนะว่ามี2 study สมมุติแบบนี้ค่ะ1 study มีจำนวน multiple report เนี่ยเป็น2 report อีก1 study อาจจะมี3 report อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้การที่จะระบุได้นะคะบางทีก็ชัดเจนนะคะว่าอาจจะ sample size เท่ากัน setting เหมือนกันตัวทีมของ review author เนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะคะค่อนข้างจะ overlap กันแบบนี้เป็นต้นหรือบางทีตัวเองก็เจอนะคะทั้ง2แบบที่1ชัดเจนเลยว่าเป็น study เดียวกันแต่ว่าเป็น multiple reports กับอีกแบบนึงที่setting เดียวกันนะคะทีม author ก็เหมือนกันแล้วก็ตัว criteria อะไรต่างๆเหมือนกันค่อนข้างมากแต่จำนวน sample size หรือว่า participantไม่เท่ากันอาจจะต่างกันอยู่บ้างนะคะถ้าแบบนี้ก็คือเราก็ควรจะอีเมลไปสอบถามนะคะตัวเจ้าของเปเปอร์เลยนะคะว่าสามรีพอร์ตเนี่ยตกลงแล้วมันสตาร์ดี้เดียวกันไหมนะคะก็ควรจะอีเมลสอบถามนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจว่าควรจะเขาเป็นสตาร์ดี้เดียวกันไหมนะคะทันมาอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพนะคะอย่างที่บอกว่ากระบวนการในการคัดเลือกนะคะตรงนี้มาถึงการอ่านเปเปอร์ฉบับเต็มอย่างที่บอกว่ามีคนอ่านนะคะ2คนอย่างน้อยนะคะอิสระต่อกันนะคะอย่างน้อย2คนเนี่ย
อันแรกนะคะ unfull text เห็นตรงกันอันนี้โอเคก็เรคคอร์ดไว้ให้นอกว่าเห็นตรงกันว่านำเข้านะคะถัดมาถ้าเห็นไม่ตรงกันคนนี้บอกว่านำเข้าอีกคนบอกว่าคัดออกอันนี้เราก็ต้องมีทางเดินนะคะว่าจะแก้ไขอย่างไรเนาะซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะคะถัดมาตรงนี้ถ้าเห็นตรงกันว่าคัดออกนะคะในขั้นตอนของการที่เราอ่าน full text แล้วนะคะตรงนี้จำเป็นที่เราจะต้องบันทึกเหตุผลหลักที่เราคัดออกและจำเป็นที่จะต้องรายงานด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงคัดออกในขั้นตอนที่เราเขียนรีวิวตัวเต็มนะคะกระบวนการชัดเจนโปร่งใสและทำซ้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรายงานนะคะถัดมาในสไลด์นี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเหตุผลที่มักจะเจอหรือว่าเหตุผลที่เรารายงานกันนะคะซึ่งถ้าเป็นใน Cochrane Review เนี่ยเขาจะมีตารางซึ่งเป็นพื้นที่ให้เรารายงานนะคะว่า paper เมื่อเราอ่าน full text แล้วคัดออกเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่มี study ไหนบ้างเหตุผลคืออะไรอย่างเช่นนะคะอย่างนี้ study เรื่องนี้นะคะอย่างเช่น study ล่าสุดเนี่ยนะคะในปี2017เนี่ยนะคะปรากฏว่าสมมติว่ารีวิวเรื่องนี้เขาแพลนที่จะ recruit paper ที่เป็น RCT แต่ปรากฏว่าพออ่านไปแล้วมันไม่ใช่ RCT นะคะแบบนี้เขาก็คัดออกเพราะว่ามันไม่ตรงกับเกณฑ์การคัดเข้าของเขานะคะอันนี้เป็นต้นนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าการรายงานผลนะคะในขั้นตอนที่อ่าน full text แล้วก็คัดออกนะคะจะต้องรายงานตัวเหตุผลหลักถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการรายงานผลที่เป็น systematic review แล้วนะคะหรือว่าแม้แต่ในโปรโตคอลเนี่ยเราก็ควรจะเขียนแผนไว้นะคะว่าตอนที่เราจะ complete review นะเราจะนำเสนอแผนภาพตัวนี้นะคะซึ่งมีชื่อเรียกว่า Prisma Flow นะคะคำว่า Prisma นะคะมีชื่อเต็มในวงเล็บตรงในสไลด์นี้นะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะหลักๆคือ Prisma เป็นไกด์ไลน์ในการเขียนการศึกษาที่เป็น systematic review นะคะซึ่ง systematic review มีอาจจะเป็นสถานะเป็นโปรโตคอลหรือว่าเป็น review นะคะก็จะมีไกด์ไลน์ทั้ง2ตัวนะคะถ้าเป็นโปรโตคอลก็จะเป็น Prisma P ถ้าเป็นตัว review ที่สำเร็จแล้วก็จะเป็น Prisma นะคะจริงๆจะมีไกด์ไลน์อีกอันนึงนะคะในเรียกว่า Prisma Abstract นะคะอันนั้นจะเป็นตัวที่เมื่อเรา complete review นั่นแหละค่ะแต่ว่าการเขียน abstract ให้ครบถ้วนก็จะมีไกด์ไลน์ด้วยนะคะทีนี้ใน Prisma Flow ตัวนี้บอกอะไรเรานะคะก็จะสะท้อนหรือว่าอ้างอิงไปถึงสไลด์ก่อนหน้าที่พูดถึงนะคะว่าเราต้องรายงานว่าแต่ละแหล่งที่เราไปสืบค้นมีจำนวนผลสืบค้นเท่าไหร่แล้วออกไปแต่ละขั้นตอนในจำนวนเท่าไหร่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยค่ะเราก็จะมารายงานในตัว Prisma Flow นะคะอย่างเช่นว่าอันนี้ก็คือสมมติอันนี้เขารวมมาแล้วนะคะว่าดัตเตอร์เบสต่างๆเนี่ยผลค้นรวมเป็นเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีการค้นจากแหล่งอื่นนะคะมีจำนวนเท่าไหร่เช่น hand searching หรือว่า reference list นะคะถัดมาถ้าเอาจำนวนที่ซ้ำออกเหลือเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้บางทีอาจจะมีจำนวนกล่องด้านขวามือตรงนี้เพิ่มก็ได้นะคะเราก็อาจจะบอกว่าจำนวนที่ซ้ำกันมีจำนวนเท่าไหร่นะคะถัดมาในขั้นตอนของการคัดกรองออกไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะคะขั้นตอนในการอ่านฉบับเต็มออกไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วก็รายงานเหตุผลด้วยนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ที่เหลือนะคะมีจำนวน study ที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการถัดไปเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะก็จะมีไกด์ไลน์ในการรายงานตามนี้นะคะก็คือ Prisma Flow ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโปรโตคอลนะคะที่เป็นของอาจารย์ชำนาญเกียรติพีระกุลนะคะอาจารย์เป็นแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ม.ขอนแก่นนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของศึกษาประสิทธิผลนะคะของยาตัวนี้นะคะ tranexamic acid นะคะในการที่จะลดการสูญเสียเลือดนะคะในการผ่าตัดมะเร็งรังไข่ระยะลุกลามนะคะซึ่งวัตถุประสงค์นะคะอาจารย์เขาก็คล้ายๆชื่อเรื่องนะคะตั้งชื่อได้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์นะคะก็คือการศึกษาประสิทธิผลนะคะแล้วก็ความก็คือรวมถึงการความปลอดภัยด้วยของยาตัวนี้นะคะ Tranexamic Acid นะคะแล้วก็มี Outcome ตัวนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการบรรยายในวันนี้ก็คือในเรื่องของการคัดเลือกการศึกษา
สำหรับโปรโตคอลตัวนี้นะคะอาจารย์เขาก็เขียนว่านี่เขาก็ดาวน์โหลดนะคะในreference ต่างๆนะคะที่ไปค้นได้แล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการจัดการก็คือ EndNote นะคะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการที่จะเอาตัวที่หรือผลค้นที่ซ้ำออกนะคะดำเนินการโดย2คนอิสระต่อกันนะคะกระบวนการมาตรฐานถ้าหากว่าเห็นไม่ตรงกันนะคะก็มีบุคคลที่3นะคะนี่มีบุคคลที่3ไว้ตัดสินนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ multiple reports ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงว่าจะพรีเซนต์ Prisma Store ด้วยนะคะแล้วก็เหตุผลที่คัดเปเปอร์ออกนะคะก็จะมีพื้นที่ในการที่จะรายงานเหตุผลที่คัดเปเปอร์ออกนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่เขียนโปรโตคอลถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะที่เป็นซอฟต์แวร์ที่โดยเฉพาะคนที่ทำ Cochrane Review นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กันก็คือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Covidence นะคะซึ่งตรงนี้ฟรีนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ทำรีวิวกับ Cochrane นะคะจะสำหรับคนที่ทำนอก Cochrane เนี่ยฟรีในเรื่องแรกนะคะแต่ว่าเรื่องต่อไปอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่วิธีการที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็อาจจะทำได้นะคะก็คือว่าเราใช้อีเมลอื่นๆนอกในการที่จะลงทะเบียนนะคะแล้วก็สมัครเข้าไปในตัวเว็บเบสตัวนี้นะคะ Covidence นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บเบสนะคะหลักๆเป็นซอฟต์แวร์ในการที่จะใช้ในการคัดเลือกการศึกษานี่แหละค่ะรวมถึงใช้ในการดึงข้อมูลด้วยนะคะได้สามารถทำได้นะคะทีนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ดียังไงนะคะนั่นก็คือว่าตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเวลาอันนี้ในขั้นตอนของการสกรีนนิ่งเนาะจะเห็นว่ามันก็จะมีแผนภาพนะคะว่า progression ของกระบวนการคัดเลือกเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นสีเขียวเข้มก็คือ2คนเห็นพ้องกันแล้วนะคะจำนวน92 record ถ้าเป็นสีเขียวจางก็คือ1คนทำนำไปแล้วนะคะและที่นี้ก็จะเป็น one vote เนี่ยค่ะจำนวน99 record แล้วก็ที่เห็นไม่ตรงกันก็คือสีแดงนะคะก็คือ20 record แล้วก็ที่เหลือนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเป็นว่าอย่างเช่นเราอาจจะไปลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็บอกว่ารีวิวเราชื่อนี่นะจะทำกับครอบแค่หรือไม่ก็ได้นะคะสามารถใช้ได้ในเรื่องแรกใช้ได้ฟรีถัดมาแล้วก็อินไวต์เพื่อนนะคะว่าคนนี้แหละที่จะอ่านเนี่ยทำอ่านคู่กับเรานะคะอิสระต่อการหลังจากนั้นถ้าเพื่อนเขาได้รับอีเมลแล้วเขาก็ล็อกอินแล้วก็สมัครเข้าไปกำหนด username password หลังจากนั้นแต่ละคนก็ล็อกอินแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการอ่านนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกการศึกษานะคะซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะมี2ขั้นตอนคือ screening กับ full text นะคะทีนี้หน้าตาของตัวซอฟต์แวร์อันนี้นะคะคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นหน้าตาตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าอันนี้เป็นตัวรีวิวนะคะที่ทำกับนักศึกษานานมาแล้วนะคะหลายปีละ polychorusal นะคะสำหรับ primary prevention สำหรับ coronary artery disease นะคะpolychorusal อันนี้เป็นสารสกัดจากไขอ้อยนะคะสารสกัดแต่ว่าจริงๆแล้วเขาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็มีนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของใน Covidence นะคะอันนี้พอใจล็อกอินเข้าไปก็จะเป็นชื่อพอใจนะคะแล้วก็จะเห็นว่าก็จะมีขั้นตอนของการ import reference นะคะตรงนี้เราสามารถทำได้2แบบนะคะ1เราไปจัดการรวบรวมผลค้นต่างๆเนี่ยผลการสืบค้นที่ได้เนี่ยนะคะในซอฟต์แวร์ก่อนก็ได้อย่างเช่น Mendeley หรือว่า EndNote นะคะแล้วค่อยมา import ก็ได้หรือว่าแต่ละแหล่งที่เราไปสืบค้นเนี่ยเราก็นำมาใส่ได้เลยค่ะทำได้ทั้ง2แบบนะคะถัดมาหลังจากที่เรา import แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกอย่างเช่นอันแรกเนี่ยในเรื่องการ screening นะคะถัดมาก็อ่าน full text นะคะแต่ที่นี้สมมติว่า import เข้าไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการของการอ่านนะคะก็คือคัดเลือกในสเต็ปแรกก็คือ screening นะคะอันนี้เนื่องจากว่าทำมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เรา screen กัน500กว่า record เนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็ขึ้นเป็นแถบสีเขียวเข้มทั้งหมดนะคะถัดมาในเรื่องของการอ่าน full text นะคะอันนี้ต้องมีคนหนึ่งที่ไปลิงก์ full text เข้าสู่ตัวซอฟต์แวร์นี้นะคะอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือ PDF ไฟล์ก็ได้นะคะ
แล้วก็เมื่อเราล็อกอินเข้าไปเราก็สามารถอ่านตัว Title, Abstract แล้วก็ Full Text ได้อันนี้ก็มี Progression Bar ให้เห็นเหมือนเดิมนะคะในขั้นตอนของการอ่าน Full Text ถัดมานะคะในตัว Confidence เนี่ยสามารถใช้ในการดึงข้อมูลก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องไปสร้างแบบฟอร์มดึงข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้จะพูดถึงในขั้นตอนถัดไปนะคะแต่ว่าทั้งหลายก็คือจะเห็นว่ามันก็มีprogression bar ให้เราเห็น progress ทุกๆขั้นตอนนะคะถัดมาประโยชน์ของการใช้ confidence ดียังไง 1. คือต่างคนต่างล็อกอินก็ทำงานอิสระแล้วก็ตอนไหนก็ได้นะคะ 2. ก็คือเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหน้าตานะคะในขั้นตอนของการอ่าน screening นะคะ title กับ abstract จะเห็นว่าขวามือสุดจะมีปุ่มให้เราคัดเลือกให้เราตัดสินใจนะคะว่าจะนำเข้าหรือออกจากการศึกษาหรือว่าไม่แน่ใจนะคะ No ก็คือไม่นำเข้านะคะ Yes ก็คือนำเข้านะคะทีนี้การอ่านใน Confidence เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีไฮไลท์อย่างนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปกำหนดให้ซอฟต์แวร์มันไฮไลท์ตามคีย์เวิร์ดที่เราใส่นะคะดังนั้นถ้าคีย์เวิร์ดที่ตรงกับเกณฑ์คัดเข้าเราก็จะมันจะแสดงเป็นสีเขียวดังนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าคีย์เวิร์ดที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันพบเจอในไตเติลหรือแอบสแตรคก็ตามมันจะไฮไลท์สีแดงนะคะซึ่งแบบนี้มันทำให้เราง่ายนะคะถ้าเจอสีแดงเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องอ่านทั้งหมดละนะคะค่อยมาดูตรงใกล้ๆประโยคนี้ว่าอย่างไรแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะถัดมาอันนี้เป็นขั้นตอนในการอ่านตัวเปเปอร์เต็มนะคะจะเห็นว่าก็จะเห็นไตเติลกับแอบสแตรคเหมือนเดิมนะคะตรงนี้อาจจะไม่มีสีแดงด้วยเหตุว่ามันผ่านกระบวนการคัดเข้ามาแล้วนะคะก็เลยจากที่เห็นในไตเติลกับแอบสแตรคมันไม่เจอส่วนที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ตรงกับเกณฑ์การคัดออกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีสีแดงนะคะถัดมาก็จะมีคนหนึ่งคนนะคะที่จะไปแอดตัว full text ไว้นะคะในแต่ละเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ด้านขวามือก็จะมีปุ่มให้เราตัดสินใจว่าจะนำเข้าหรือไม่นะคะเหมือนเดิมค่ะก็จะมีไฮไลท์นะคะให้เราแล้วก็ตรงนี้ข้อดีก็คือเราไปใส่ใครที่เรียงไว้ได้อะค่ะว่ารีวิวของเรากำหนดเกณฑ์คัดเข้าคัดออกไว้ว่าอย่างไรทีนี้ถ้าหากว่าเราอ่านไปแล้วเราจำไม่ได้หรือว่ามันอาจจะมีหลายเกณฑ์นะคะหรือว่ารายละเอียดปลีกย่อยแล้วก็สามารถที่จะคลิกที่ปุ่มนี้ได้นะคะหลังจากคลิกแล้วจะเห็นว่ามันก็จะแสดงตัวใครที่เรียให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะเทียบกับใครที่เรียที่เห็นได้เลยอะค่ะก็ค่อนข้างทำงานที่จะที่เป็นการทำงานที่สะดวกนะคะอันนี้มันก็เอื้อให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นอีกรีวิวเรื่องนึงนะคะใน Confidence เป็นตัวอย่างนะคะก็คือว่าที่เราimport reference ต่างๆแล้วก็ดำเนินการคัดเข้าตั้งแต่การ screening หรือว่าการอ่าน full text นะคะตรงนี้ตัวซอฟต์แวร์เขาจะรีคอร์ดให้เรานะคะว่านำเข้ามาเท่าไหร่คัดออกแต่ละขั้นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น Prisma Flow เนี่ยถ้าหากว่าเราทำงานใน Confidence เนี่ยอาจจะไม่ต้องจดนะคะว่ามีจำนวนแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่เพราะว่าใน Confidence นะคะถ้าหากว่าเราคลิกตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า Prisma นี่ง่ายเขาก็จะรีคอร์ดให้เราเลยอะค่ะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นรีวิวเรื่องอื่นนะคะคนละเรื่องกับที่พูดถึงในสไลด์ก่อนหน้านะคะก็จะเนี่ยค่ะมีจำนวนนำเข้ามีเท่านี้นะ duplicate มีเท่านี้นะคะดำเนินการขั้นตอน screening ออกไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ขั้นตอน full text ออกไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่พร้อมกับเหตุผลด้วยเพราะว่าตอนที่เราคัดออกอะค่ะขอย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้าก็ได้เนาะอันนี้นะคะอย่างเช่นว่าในสไลด์ที่18เนี่ยนะคะถ้าเราคลิกexclude ในขั้นตอนที่อ่าน full text มันจะมีถามเราต่อค่ะว่าเหตุผลที่เราคัดออกคืออะไรซึ่งจะมีเหตุผลจำนวนหนึ่งที่ list มาให้เราแล้วเราก็สามารถ add เข้าไปเพิ่มได้นะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะ record ให้เราแล้วก็จะมาแสดงที่ Prisma Pro ตรงนี้ค่ะถ้าเราคลิก show เหตุผลตรงนี้มันก็จะแสดงให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งนะคะที่ช่วยงานหรือว่าทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้เราจะ export data นะคะถ้าหากว่าคลิกใน Prisma Flow ในโปรแกรม Confidence เนี่ยนะคะ
มันก็จะมีรายการมาให้เราก็เหมือนกับที่เราเห็นในตัว Prisma Pro นะคะก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นอะไรเป็นตัว Export นะคะตัวอย่างในConfidence นะคะถามว่า Export เนี่ย Export อะไรได้บ้างมันมีหลายแบบนะคะอย่างเช่นว่า Export ถ้าเราคลิกนี้ Export นะคะ Citation ในขั้นตอนที่เรา Screening นะคะ Export ขอโทษค่ะอาจจะเป็นเรียกว่า Reference หรือว่า Citation เนาะอันเดียวกันนะแล้วก็ถัดมาในขั้นตอน Full Text แล้วหรือว่าอื่นๆนะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะหรือว่าใน Confidence เนี่ยSystematic Review บางเรื่องนะคะทั้งนอกคอกแคลนแล้วก็ในคอกแคลนบางทีเขาก็รายงาน Agreement นะคะว่าที่เราคัดเลือกกัน2คนเนี่ยมีความเห็นตรงกันเป็นขนาดเท่าไหร่ซึ่งปกติก็รายงานเป็นค่า Kappa ใช่ไหมคะเป็นสถิติตัวหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็ทำให้เราเลยนะคะไม่ต้องไปเอาตัวเลขมาแล้วก็มาจดแล้วก็ไปวิเคราะห์เองนะคะตรงนี้เขาทำให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ข้อดีแล้วก็ประโยชน์ที่ดีเลยสำหรับ Confidence นะคะแล้วก็ตอนที่ดึงข้อมูลนะคะจะ Extract เป็น Format แบบไหนนะคะอันนี้เราก็เลือกตามที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะจะเป็นขั้นตอนถัดไปนะคะตอนนี้เราผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะคะว่ามีจำนวน study เท่าไหร่ที่เป็น included study นะคะถัดมาเป็นขั้นตอนในการดึงข้อมูลนะคะซึ่งเช่นเดิมค่ะแล้วก็อ้างถึง Cochrane Handbook นะคะซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าจะอยู่ใน chapter 7นะคะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่จะเป็นใน chapter 5นะคะขั้นตอนการดึงข้อมูลนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าหลักๆ ก็จะเป็นในเรื่องของ PICOS นั่นแหละค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัว reference นั่นก็คือว่ามีชื่อ title ชื่ออะไรคนที่เป็น authors มีใครบ้างตีพิมพ์ใน journal ไหนแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งหลายทั้งปวงในการที่เราไปดึงข้อมูลมานะคะเอามาใช้ทำอะไรบ้างนั่นก็คือส่วนข้างล่าง1ก็เพื่อในการที่เราจะใส่ reference นะคะมี included study ไหนบ้างเขาต้องใส่ reference เนาะ study ของนาย A พี่สร้างพันธ์อย่างนี้เป็นต้น exclude paper ไหนบ้างนะคะก็จะมีต้องใส่ reference นะคะถัดมาเป็นลักษณะของ included studies นะคะหรือว่าการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่เข้ามาในการใน systematic review ของเรานะคะคล้ายๆกับตอนที่เราทำ primary study นะคะเราต้องรายงานว่าพรรณนาว่าหน้าตา participant ที่เข้ามาเนี่ยมีอายุเท่าไหร่อื่นๆมีลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันว่าหน้าตาของ included study ที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องรายงานว่าเอ๊ะมี RCT จำนวนเท่าไหร่สมมติว่าเรา recruit study design แบบอื่นด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็มี participant จำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ละ study นะคะทำนองเดียวกันถัดมาสิ่งที่สำคัญนะคะในการทำ systematic review ก็คือส่วนนี้ค่ะการประเมินอคตินะคะหรือว่าประเมิน risk of bias นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวข้อการบรรยายถัดไปนะคะถัดมาที่เราดึงข้อมูลก็จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเลขเนาะมีคนเกิดเหตุการณ์เท่าไหร่มีซัมเปิ้ลไซส์เท่าไหร่ในแต่ละกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการดึงข้อมูลนะคะก็เราจำเป็นจะต้องสร้างแบบฟอร์มดึงข้อมูลนะคะอาจจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มหรือว่าเป็นตัวเปเปอร์ก็ได้ตัวกระดาษนะคะได้หมดนะคะทีนี้ในการที่จะสร้างแบบฟอร์มดึงข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่านึกไม่ออกนะคะพอดีเห็นว่าใน Cochrane Handbook เวอร์ชันเดิมนะคะเวอร์ชัน5ในตาราง 17.3 เนี่ยก็จะมีลิสต์ให้เราได้เห็นใน1หน้าแบบนี้นะคะก็เลยตัวเองก็เลยจับหน้าจอขอโทษค่ะก็เลยตัดตัว Handbook หน้านั้นมาแสดงไว้ที่สไลด์นี้นะคะซึ่งเผื่อท่านทั้งหลายที่จะกำลังอยู่ในระหว่างสร้างแบบฟอร์มดึงข้อมูลอาจจะมาดูตรงนี้นะคะว่าเอ๊น่าจะมีตัวแปรเหล่านี้ไหมหรือว่าพื้นที่สำหรับตัวแปรเหล่านี้ไหมในแบบฟอร์มดึงข้อมูลของเรานะคะมันคล้ายๆกับเวลาที่เราไปทำสำรวจสักอย่างนึงเราก็จะสร้างแบบสอบถามหรือว่าแบบสัมภาษณ์นะคะเราต้องทราบว่าสิ่งที่เราจะไปถามน่ะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็อาจจะช่วยไกด์เราได้นะคะอย่างเช่นว่า
อายุคนไข้ไหมมีเพศไหมมีโรคร่วมหรือว่าเก็บไหมว่าศึกษาที่เซตติ้งที่ไหนนะคะอย่างนี้เป็นต้นถัดมานะคะในสไลด์ที่24อันนี้เป็นตัวอย่างจากตัวรีวิวนะคะที่ตัวโปรโตคอลที่เรายกตัวอย่างมาตั้งก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของ Tranexamic Acid ของอาจารย์ชำนาญเกียรติพิรกุลนะคะอันนี้เป็นตัวรีวิวที่อาจารย์เขาทำเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ต้องการจะให้เห็นหน้าตาว่าในข้อมูลที่เราถ้าหากว่าเราไปดึงข้อมูลนะคะที่บอกว่าเป็น description ของ included study นะคะอันนี้ก็อย่างเช่นนี่ค่ะ study นี้นะคะเป็น included study ของsystematic review ที่อาจารย์เขาทำนะคะหน้าตาที่เรารายงานก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นในส่วนของตารางนี้นะคะ characteristics of studies นะคะซึ่งอันนี้เป็น included studies หลักๆก็เป็น PICOS นั่นแหละค่ะของ included study นั้นอย่างเช่นmethod เขาเป็นอะไร RCT เหรอนะคะแล้วก็ participant หลักๆก็จะเป็น inclusion exclusion criteria นะคะของ paper นี้ของ included study นั้นนะคะถัดมาตัวกลุ่มต่างๆที่เขาศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างเป็น intervention กับ comparison มีอะไรบ้างหรือว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมี3กลุ่มหรือ3 arms นะคะตรงนี้ก็เขียนทั้งหมดนะคะก็รายงานทั้งหมดถัดมาเขามี outcome อะไรบ้างที่เขาวัดใน paper นี้นะคะก็จะดึงข้อมูลเหล่านี้ละค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราไปดึงข้อมูลมาเพื่อที่จะรายงานตอนที่เราจะ complete review นะคะถัดมานะคะทีนี้ในเรื่องของการวางแผนว่าจะดึงข้อมูลเนี่ยเราอย่างที่กล่าวก่อนหน้านะคะว่ามันต้องมีแบบฟอร์มดึงข้อมูลเนาะทีนี้ในแบบฟอร์มดึงข้อมูลมันก็เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ PICOS เป็นหลักนะคะแล้วก็ในเรื่องของ reference มันมีหลายส่วนนะคะทีนี้ขอยกตัวอย่างในเรื่องของ outcome นะคะ outcome ก็อย่างเช่นว่าอาจจะมีว่าบาง outcome อาจจะมีการวัดหลายแบบนะคะแบบนี้เราก็จำเป็นนะคะที่จะต้องจดว่าเอ๊ะแต่ละ paper เนี่ยเขามีนิยามการวัด outcome ต่างๆเหล่านั้นอย่างไรเพราะนั้นแบบนี้เราควรจะต้องมีพื้นที่ของการดึงข้อมูลในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีถ้า intervention ขอโทษค่ะในตัว outcome เนาะวัดผลที่เวลาเท่าไหร่บาง paper อาจจะวัดผลที่1เดือนบาง paper 2เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหน่วยเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็หลักการดึงข้อมูลก็คือเราจะดึงข้อมูลตามที่เห็นใน paper มาก่อนนะคะแล้วก็ในตัวแบบฟอร์มดึงข้อมูลเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ที่จะไปแปลงทีหลังว่าจาก paper เห็นแบบนี้แล้วก็ส่วนที่เราจะต้องการเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่แมทช์กับสิ่งที่เราจะไปใช้ต่อเราจะแปลงอย่างไรนะคะก็ค่อยดำเนินการต่อไปในภายหลังเนาะถัดมานะคะในสไลด์ที่26อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของ outcomes อย่างเช่นว่าอันนี้เป็นบัตร touch fusion เนาะจะเห็นว่า outcome ตัวเดียวกันแต่ว่ามีการรายงานแตกต่างหลากหลายนะคะถึงแม้ว่าอย่างนี้นี่จำนวนขอโทษค่ะตัว outcome ตัวเดียวกันเนี่ยรายงานเป็นปริมาตรนะคะถึงแม้ในตัวปริมาตรเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการรายงานแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นว่าเป็นค่าเฉลี่ยกับค่า standard error of the mean นะคะมีค่าเฉลี่ยค่า SD มีค่าเฉลี่ยกับค่าอะไรก็ไม่รู้ในวงเล็บซึ่งอาจจะไม่ได้เขียนบอกเราชัดเจนนะคะว่าคืออะไรในวงเล็บแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นจำนวนคนที่ได้รับการถ่ายเลือดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราคิดถึงอย่างเช่นคอมโพเนนต์เดียวเนี่ย outcome เราก็ต้องนึกว่ามันอาจจะมีรูปแบบต่างๆกันแล้วมีอะไรได้บ้างแล้ว outcome ที่เราสนใจเนี่ยมีระบุเฉพาะตัวไหนไหมหรือว่าจะเอาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแพลนว่าในแบบฟอร์มดึงข้อมูลของเราน่าจะมีพื้นที่ที่จะรองรับลักษณะต่างๆกันของ outcome อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็รวมถึงคอมโพเนนต์อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นตัว I นะคะ intervention ว่าจะมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตัวอย่างที่พูดถึงตรงนี้เฉพาะตัว outcome หรือว่าตัว O นะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแบบฟอร์มดึงข้อมูลนะคะซึ่งแนะนำว่าให้มีนะคะอย่าไม่แนะนำว่าเอาเปเปอร์มาก็พอแล้วมาทาสีแล้วก็ค่อยไปดึงตัวเลขจากเปเปอร์ตรงๆนะคะอันนี้เมื่อเวลาผ่านไป เราจะจำไม่ได้นะคะบางทีตัวเลขมันไม่ตรงไปตรงมาหรือว่าข้อความบางอันมันไม่สามารถที่จะแมทช์กับสิ่งที่เราต้องการโดยตรงนะคะเราอาจจะต้องมีการทำอะไรบางอย่างเพราะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะลืมอะค่ะว่าต
ตอนนั้นทำไมเราพิจารณาเป็นแบบนี้ทำไมตอนนั้นเราดึงข้อมูลตรงนี้หรือพิจารณาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าควรจะมีแบบฟอร์มดึงข้อมูลนะคะถัดมาก็คือเราอาจจะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะไป Google ก็ได้ค่ะแล้วก็ดูอย่างเช่นนะคะอาจจะ Google ว่าครกแค่นdata extraction form แล้วก็จะมีลิงก์เยอะแยะมากมายนะคะมีทั้ง PDF file แล้วก็ Microsoft Word นะคะให้เราได้ไปดูตัวอย่างแล้วก็สามารถนำมาปรับเป็นของเราได้นะคะแล้วก็แนะนำว่าเมื่อเราสร้างแบบฟอร์มดึงข้อมูลแล้วเนี่ยคล้ายๆกับแบบสอบถามเราต้องไพลอตนะคะไม่ใช่เราสร้างคนเดียวแล้วเราเข้าใจคนเดียวหรือบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจมันจริงๆก็ได้เราต้องไปลองใช้ดูแล้วก็ให้เพื่อนที่จะทำงานคู่กับเราเนี่ยได้ลองทดลองดึงข้อมูลดูด้วยนะคะว่าอยากจะปรับแก้ตรงไหนไหมนะคะเพื่อให้การทำงานมันลื่นไหลแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะคะว่า confidence สามารถใช้ในการดึงข้อมูลได้นะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ในขั้นตอนนี้ได้ถัดมาสไลด์ที่28อันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่สมมติว่าถ้าเราไป Google นะคะเราก็จะได้ตัวอย่างของแบบฟอร์มดึงข้อมูลมานะคะซึ่งในสไลด์นี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกท่านอ่านได้นะคะจะเห็นว่าตัวหนังสือมันเล็กนะคะแค่เป็นตัวอย่างนะคะแต่หลักๆอยากจะบอกว่าแบบฟอร์มทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นในรายละเอียดในเรื่องของ Big Code นั่นแหละค่ะแล้วก็ในส่วน1อีกถัดมาที่สำคัญก็คือในเรื่องของการประเมินอคตินะคะซึ่งตรงนี้เราจะพูดถึงในการบรรยายครั้งถัดไปนะคะถัดมานะคะในกระบวนการทำดึงการดึงข้อมูลเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับขั้นตอนการที่เราคัดเลือกสตัดดี้นั่นแหละก็คือทำสองคนอิสระเป็นเมธอดมาตรฐานนะคะสองคนอิสระแล้วก็ถ้าไม่ตรงกันวางแผนอย่างไรเหมือนเดิมคุยกันก่อนถ้ายังคงเห็นไม่ตรงกันก็ต้องมีแผนนะคะว่าจะจัดการอย่างไรอย่างเช่นมีคนที่3นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะว่าก็ต้องใช้แบบฟอร์มนะคะแล้วก็มีการไพลอตถัดมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะกลับมาที่ตัวอย่างของเราที่เราใช้เดินเรื่องกันมานะคะก็ในเรื่องของโปรโตคอลของอาจารย์ชำนาญเกียรติพิรักุลนะคะTranexamic Acid เหมือนเดิมนะคะในขั้นตอนของการดึงข้อมูลและการจัดการนะคะเหมือนเดิมอาจารย์เข้าระบุชัดเจนว่า2คนนั้นเป็นใครนะคะทำงานอิสระต่อกันในขั้นตอนของการดึงข้อมูลใช้แบบฟอร์มนะคะแล้วก็มีการไพลอตด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ดึงมาก็จะรีพอร์ตในตัวตารางนี้นะคะ characteristics of included studies นะคะแล้วก็เอาไว้ขอโทษนะคะถัดมานะคะก็มีการวางแผนว่ามีคนที่3นะคะไว้ตัดสินนะคะในกรณีที่เห็นไม่ตรงกันนะคะมีการป้อนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมนะคะแล้วก็มี double check หรือ spot check นะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถเขียนได้ในขั้นตอนนี้นะคะถัดมาข้อดีคืออาจารย์เขารายงานด้วยนะคะเขาเขียนแผนไว้ด้วยในโปรโตคอลว่าสิ่งที่เขาจะไปดึงข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นว่ามีประเทศนะคะมีเซตติ้งอื่นๆนะคะดังนี้ทีนี้ถ้าหากว่าของเราตรงนี้เนี่ยมันมีข้อความจำนวนเยอะอาจจะไปใส่ไว้ใน appendix ก็ได้นะคะนี่อาจารย์เขาเขียนค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ละส่วน intervention เขาดึงอะไรบ้างเช่นโดสนะคะของตัวยาตัวนี้นะคะการให้ยานะคะกลุ่มเปรียบเทียบนะคะ definition นี่นะคะ outcomes นะคะอย่างเช่น outcome ก็แยกตามชนิดด้วยนะคะที่เจอบ่อยๆก็จะเป็น dichotomous outcome กับ continuous outcome นะคะแล้วก็ข้อดีคือตรงนี้ค่ะว่าแต่ละชนิดของ outcome อาจารย์เขาบอกด้วยว่าเป็น outcome ตัวไหนนะคะในเรื่องที่เขาศึกษานะคะอย่างเช่นว่าอันนี้เป็น readmission นะคะหรือว่าของอาจารย์เขาก็จะเป็นตัวแปรต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นจำนวนเลือดนะคะที่เสียไปแล้วก็เก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะโดยทั่วไปนะคะตัวแปรที่เป็น binary หรือ dichotomous ก็จะเป็น event กับ sample size ใน2กลุ่มนะคะ intervention กับ control นะคะส่วนตัวที่เป็นตัวแปรลักษณะของตัวแปรต่อเนื่องนะคะก็แน่นอนว่าเป็นในเรื่องของค่าเฉลี่ยกับส่วนเป็นมาตรฐานแล้วก็ sample size 2กลุ่มนะคะสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะว่าโป
เวลาเราเขียนโปรโตคอลนะคะที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดึงข้อมูลนะคะก็จะมีอะไรบ้างเนาะหลักๆก็เขียนสรุปนะคะว่าสิ่งที่เราจะไปดึงข้อมูลมีอะไรบ้างแล้วก็ทำสังคมอิสระนะคะเมธอดมาตรฐานไพลอตตัวแบบฟอร์มนะคะแล้วก็มีวิธีทางเดินว่าถ้าหากว่าเห็นไม่ตรงกันจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ตรงนี้เวลาอ่านฉบับเต็มแล้วก็เวลาเราดึงข้อมูลอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่ชัดเจนนะคะก็ต้องวางแผนว่าจะจัดการกับข้อมูลที่ได้ไม่ครบหรือว่าไม่ชัดเจนอย่างนั้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อความสรุปเหมือนเดิมนะคะคิดอย่างรอบคอบนะคะว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะมีการวางแผนใช้แบบฟอร์มดึงข้อมูลนะคะทำสองคนอิสระต่อกันเพื่อลดอคตินะคะทำคนเดียวคิดคนเดียวอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะคะบางทีความเข้าใจอาจจะไม่เหมือนกันก็ให้เพื่อนมาช่วยกันรีเช็คเนาะซึ่งในการทำการดึงข้อมูลนะคะก็น่าจะมีคอนเทนต์2คนนะคะเข้าใจในตัวเนื้อหาเรื่องราวของสิ่งที่เรากำลังศึกษานะคะเพราะบางอย่างอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอาจจะจำเป็นจะต้องมีการแปลผลหรือว่าอะไรอื่นๆนะคะถัดมาอันนี้เป็นเรื่องของexercise นะคะหรือว่าแบบฝึกปฏิบัติในการดึงข้อมูลนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คือว่าสมมตินะคะว่าตอนนี้เราทุกคนเป็นทีมเดียวกันนะคะทำ systematic review 1เรื่องนะคะตามโปรโตคอลที่ได้วางแผนไว้แล้วจำนวน1หน้าที่เราเห็นนี้นะคะสมมตินะคะชื่อเรื่องของรีวิวที่เราจะทำก็คือ Caffeine for Daytime Drowsiness นะคะวัตถุประสงค์มีดังนี้ค่ะศึกษานะคะประสิทธิผลของคาเฟอีนในการที่จะไม่ง่วงในตอนกลางวันเนาะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัว PICOS นะคะอย่างเช่นว่าตัว S นะคะก็เป็น RCT นะคะไม่จำกัดการตีพิมพ์แล้วก็ภาษานะคะตัว P หรือ Participant นะคะหรือ Population เนี่ยก็จะมีตัว inclusion criteria นะคะของตัวรีวิวเรานะคะที่วางแผนไว้แล้วก็ตัว exclusion criteria นะคะของตัวรีวิวนี้นะคะแล้วก็ตัว intervention นะคะซึ่งในที่นี้เป็นลักษณะคำถามที่กว้างใช่ไหมคะเพราะว่าคาเฟอีนสามารถเอาทุกรูปทุกแบบเลยนะคะแล้วก็ตัวเปรียบเทียบหรือกลุ่มเปรียบเทียบนะคะก็เป็นได้หลายๆสิ่งเหมือนกันนะคะก็เป็นลักษณะคำถามที่กว้างนะคะสุดท้ายตัว outcome นะคะก็แยกไว้ว่ามีสมมตินะคะมี primary outcome 2ตัวดังนี้ secondary outcome มี2ตัวดังนี้นะคะแล้วก็มีการกำหนดรายละเอียดปีกย่อยลงไปนิดนึงว่า3ตัวบนนะคะเราสนใจที่30นาทีอันนี้ต้องการจะบอกว่าถ้าหากว่าเรามีรายละเอียดปีกย่อยแบบนี้นะคะหรือว่ามีข้อกำหนดเฉพาะแบบนี้การที่เราจะบอกว่าทำไมต้องสนใจที่30นาทีตรงนี้ต้องมี rationale ใน background นะคะต้องมีการต้องมีเหตุผลนะคะว่าทำไมเราสนใจที่30นาทีแล้วก็กล่าวถึงไว้แล้วในตัวแบ็คกราวนะคะเราต้องเขียนไว้นะคะอันนี้คือตัวสมมตินะคะตัวโปรโตคอล1หน้าถัดมาสมมติว่าไปดำเนินการสืบค้นแล้วนะคะแล้วเราก็เจอผลค้นจำนวน1แล้วก็ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะคะแล้วก็สมมติว่ามี included study จำนวน2 paper นี้นะคะซึ่งก็เป็น primary study นะคะเป็น included study ของ Morocona เป็นตัวสมมุตินะคะถัดมาของ North Carpa ทีนี้สมมุติว่าตอนนี้เราจะดึงข้อมูลนะคะก็คือของ paper ที่เป็น RCT ของ Morocona คนนี้นะคะของ paper นี้นะคะสมมุติว่าจะดึงข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มดึงข้อมูลนะคะดังนี้เป็นแบบฟอร์มอย่างง่ายนะคะที่เราใช้เดินเรื่องกันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีข้อมูลส่วนต้นนิดหน่อยมีตัว P ตัว intervention แล้วก็ comparison นะคะแล้วก็ในหน้าที่2ขอโทษค่ะเอกสารที่ท่านได้รับจะเป็นในหน้าที่3นะคะเป็นในเรื่องของข้อมูลเชิงตัวเลขนะคะอีก2ตารางก็คือแยกตามชนิดของ outcome ก็คือตัว dichotomous กับ continuous นะคะแล้วก็ตรงนี้ตัว insight ตัว outcome ที่เราสนใจวัดใน systematic review ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตามชนิดว่าเป็น primary หรือ secondary เรียบร้อยนะคะถัดมาตัวข้างล่างตรงนี้จะเห็นว่าจะไม่มี headache นะคะหรืออาการปวดหัวเนื่องจากว่าเราคิดว่าตัว
เรื่องของ outcome ที่เป็นในเรื่องของการปวดหัวนะคะน่าจะธรรมชาติน่าจะรายงานเป็นปวดไม่ปวดลักษณะน่าจะเป็น binary นะคะหรือว่า dichotomous นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ตัว outcome ตัวนี้ไว้นะคะทีนี้ในแบบฟอร์มหนึ่งข้อมูลที่ทุกท่านได้รับไปนะคะในเอกสารเนี่ยจะมีหน้าที่2ที่จะเป็นในเรื่องของการประเมินอคตินะคะของincluded study ตรงนี้จะไปพูดถึงในการบรรยายแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติในสไลด์หรือว่าในการบรรยายครั้งถัดไปนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดึงข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เป็นถ้าสอดคล้องกับแบบฟอร์มดึงข้อมูลที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นในหน้าที่1กับหน้าที่3นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะให้เวลาทุกท่านนะคะในการอ่านตัวโปรโตคอลที่เรากำหนดไว้ caffeine for the time drowsiness นะคะแล้วก็อ่าน included study ของ Moroccona ซึ่งมีจำนวน1หน้าแล้วก็ดึงข้อมูลนะคะในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปตัว PICOS แล้วก็ตัวเรื่องของ new molecular data หรือว่าตัว outcome นะคะในเอกสารหรือว่าแบบฟอร์มดึงข้อมูลหน้าที่3แล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมารีเช็คกันนะคะว่าเห็นตรงกันหรือไม่นะคะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดหรือว่าแบบฝึกปฏิบัตินี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น reference สำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะขอจบการบรรยายในหัวข้อการคัดเลือกการศึกษานะคะการดึงข้อมูลและการจัดการนะคะไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ